วิธีการเนี่ยน่าจะยังไม่รู้เนี่ยสนใจร่วมปฏิบัติด้วยกันใช่ไหมครับค่ะทีนี้วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยมันต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะค่ะตอนนี้มีเวลาอีกประมาณ3นาทีผมจะแบบรวดเร็วนะบอกรวดเร็วค่ะก็หลังจากฟังแล้วเนี่ยก็ทำตามตั้งใจทำเราทำกันอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงนะค่ะเจ็บปวดเมื่อยให้ข้ามไปเลยนะไม่สนใจกลับมาที่ลมอย่างเดียวไหวไหมตอนนี้นั่งเปล่าเอ่ยค่ะนั่งได้ใช่ไหมได้ค่ะถ้าไม่ไหวก็ทนนะถ้าทนไม่ไหวจริงๆไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนอิริยาบถไปสะสมไว้นะทีนี้ไอ้ความปวดเนี่ยมันจะมาเริ่มตั้งแต่ความชาก่อนนะแล้วมันถึงจะปวดจากปวดแล้วมันจะไปร้อนนะแต่ทีนี้ไอ้ตอนชาเนี่ยมันจะมาสักครึ่งชั่วโมงก็ชาเนาะถ้าเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถปวดเนี่ยมันจะมาสักประมาณชั่วโมงนึงทีนี้ถ้าเราข้ามมันไปได้ปวดมันจะหายนะผมชั่วโมง20เนี่ยถ้าเราวางจิตเป็นเราไม่ไปกอดกับเขาอ่ะไม่ไปกอดตัวปวดเดี๋ยวตัวปวดมันจะหายไปเองค่ะแล้วเริ่มมาใหม่อีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะปวดอีกอย่างเงี้ยถ้าเราผ่านไปได้แล้วเราไม่สนใจเขาเนี่ยเรากลับมาที่หน้าที่เดี๋ยวจะบอกหน้าที่ว่าต้องทำอะไรเนี่ยความปวดเนี่ยมันก็จะหายไปอีกนะแล้วในระยะคาบที่3ชั่วโมงถ้าไปทำเองมากกว่านี้นะครับเพราะเรานั่งกันแค่2ชั่วโมงเอาเบื้องต้นเนี่ยมันจะเจอความร้อนแบบไฟเผาทีนี้ถ้าดับได้เนี่ยดับตัวนี้ได้นะเราไม่ไปกอดอารมณ์เขาเนี่ยไอ้ตัวทุกข์มันตั้งอยู่ไม่ได้นะมันต้องสลายนะของเขาเองเราไม่ไปข้องเกี่ยวกับเขาเพราะฉะนั้นหลักในการทำตรงนี้ก็คือเพื่อให้ข้ามเวทนาให้ได้เมื่อเวทนาหายข้ามได้อะเวทนาใจก็มีโอกาสที่จะมีความสงบระงับนะไปตามลำดับได้นะรวมถึงการเข้าไปถึงจิตรวมใหญ่นะก็คือมีลักษณะของตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยดับอายตนะ5ดับทีนี้มาดูวิธีการทำนะวิธีการทำเนี่ยให้นั่งท่าล้อมขามาแล้วก็ขยายตัวเข่าเนี่ยออกไปด้านข้างนะเล็กน้อยให้มันมีฐานที่ใหญ่ขึ้นนะกว้างขึ้นนะแล้วก็ตัวเท้าที่เข้ามาเนี่ยสองข้างเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องซ้อนไม่ต้องพับเข้าหากันแต่เพียงแต่เรียงไว้เฉยๆซ้ายเข้ามาก่อนขวาตามมาแล้วก็เรียงไว้ดูลักษณะอย่าให้มันอึดอัดและผ่อนคลายเสร็จแล้วให้ก้มตัวเนี่ยลงไปเพื่อให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันตั้งฉากกับพื้นนะขอโทษกระดูกเชิงกรานมันตั้งฉากกับพื้นให้ตัวแก้มมันท้ายเนี่ยมันหลับท่านั่งนะเพราะฉะนั้นท่านั่งเนี่ยไอตัวสะดือเนี่ยมันจะโน้มไปข้างหน้าหน่อยนึงมันจะไม่เหมือนท่านั่งปกติที่เรานั่งกันนะถ้าทำอย่างนี้ได้บ่อยๆเนี่ยสรีระมันก็เปลี่ยนนะมันจะกลายคนที่เดินแล้วก้นไม่ทราบอ่ะแล้วไอ้ตัวกระดูกสันหลังที่สำคัญเนี่ยเวลาไปนั่งไหนเนี่ยมันจะตรงเพราะตัวกระดูกเชิงกรานมันตั้งฉากกับพื้นอันนี้ท่านั่งนะจะมีผ้าหรือว่ามีอะไรรองตรงแก้มบั้นท้ายเพื่อให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงก็ได้นะก้มลงไปเหมือนกับศีรษะจรดพื้นนะเพื่อให้หลังมันยืดนะเตรียมตรงนี้ก่อนให้หลังยืดทีนี้นั่งแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีการปวดสักวัน2วันแรกนะนั่งไปสัก 4-5 วันมันก็จะเริ่มชินเพราะกล้ามเนื้อมันดีขึ้นนะทีนี้เตรียมตัวตรงนี้เสร็จแล้วมาดูวิธีการนะครับว่าเราดูลมหายใจกันอย่างไรวิธีดูลมหายใจเนี่ยเราจะไม่ไปบังคับลมนะเราจะไม่ไปดึงลมเข้าไปดึงลมออกแต่ลักษณะของลมหายใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่มันมีทั้งสองส่วนนะแม้เราตั้งใจหายใจก็หายใจได้ก็คือตั้งใจสูดลมหายใจก็สูดได้แต่ธรรมชาติของลมระบบลมหายใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออัตโนมัติแม้เราไม่ตั้งใจหายใจเนี่ยเขาก็หายใจของเขาเองเขาก็พัดเข้าพัดออกของเขาเองด้วยอำนาจของกรรม
ให้เราไม่ต้องไปหายใจครับรู้มันแค่นี้นะในขณะที่ลมหายใจเข้านั้นเนี่ยตั้งสตินะตั้งสติไว้ต่อเนื่องนะครับที่ปลายจมูกนะให้รู้ลมบริเวณปลายจมูกไม่ให้รู้จมูกนะไม่ได้ให้ไปรู้ผนังตอนที่มันลมมันคูดนะฮะให้รู้ลมที่มันถูกคูดที่มันคูดเข้าไปกับผนังให้รู้ลมนะเพราะฉะนั้นมันจะเบากว่านิดนึงอ่ะกับการที่จะไปรู้ผนังนะให้รู้ลมนะลมบริเวณที่จุดกระทบนะจะเป็นปลายจมูกก็ดีนะฮะหรือจะเป็นริมฝีปากบนก็ได้นะที่ใดที่หนึ่งนะคนจมูกงุ้มเนี่ยจะไปปรากฏที่ริมฝีปากบนคนมีปลายจมูกเชิดก็จะอยู่ที่ปลายจมูกนั่นแหละนะตั้งสติไว้อย่างนี้แล้วให้รู้อาการเข้าของเขากับอาการออกของเขานะคำว่ารู้อาการเข้าเนี่ยรู้ความเป็นไปของเขานะไม่ต้องไปรู้สระเอขอไข่สระอาโทกำหนดว่ามันเข้ามันออกไม่ต้องให้รู้ความเป็นของเขาว่าเขามีลักษณะเข้าในขณะที่เขาเข้าเนี่ยให้รู้ว่ามันนานขนาดไหนในอาการเข้านั้นและในขณะที่เขาออกเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันนานขนาดไหนในขณะที่เขาออกสงสัยไหมครับจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสายไม่สงสัยเนาะไม่สงสัยค่ะขอบคุณค่ะลองทำดูนะต่อไปผมได้เวลาเกินเวลามา4นาทีแล้วผมจะนำวางวิธีการยกจิตนะเป็นไปตามลำดับที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยสอนครั้งแรกเนี่ยสอนกับยสสกุลบุตรยสสกุลบุตรเนี่ยเป็นเศรษฐีนะในสมัยพุทธกาลมีทุกอย่างพร้อมเลยมีปราสาทสามฤดูมีข้าราชบริพารมีเป็นเศรษฐีเป็นตำแหน่งใหญ่ในเมืองนั้นนะ ทีนี้ก็เกิดความวุ่นวายใจนะเดินออกมาจากคฤหาสน์นะบอกว่าวุ่นวายหนอนะที่นี่วุ่นวายหนอถึงแม้จะมีนางบำเรอหลายล้อมนะมีผู้รับใช้อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดก็รู้สึกวุ่นวายก็เดินออกมาเดินเข้าไปเดินเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยจนเข้าไปในป่าพบพระองค์นะพระองค์ก็บอกมาเถอะที่นี่ไม่วุ่นวายยะสาก็รู้สึกแปลกประหลาดนะจะมีได้ยังไงที่มันไม่วุ่นวายเงี้ยนะก็เข้าไปตามพระองค์ไปพระองค์ก็ตัดเรื่องนี้อนุบุพปิกถาอนุบุพปิกถาก็หมายถึงทำที่ยกจิตขึ้นไปตามลำดับพอทำอันเนี้ยได้รับฟังเสร็จเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเรื่องของอริยสัจ4ก็หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าคนที่จะเห็นธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยต้องได้รับการยกจิตไปตามลำดับก่อนนะถ้าดูพระสูตรเปรียบเทียบแล้วเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าโปรดเทวดาก็ดีก็จะใช้พระสูตรนี้นะในการยกจิตดูก่อนว่าเขามีศีลมั้ยนะเขารู้จักทานหรือยังนะเขารู้จักศีลยังนะมีศีลไหมถ้ายังไม่รู้จักทานก็อธิบายเรื่องทานให้ฟังว่าทานมีแก่นอย่างไรถ้าเขามีทานแล้วพระองค์ก็ยกจิตเข้ามาให้เห็นถึงความเป็นศีลนะจากนั้นแล้วพระองค์ก็พูดถึงเรื่องของกามคุณนะแล้วก็โทษของกามเห็นโทษของกามชัดนะเห็นแม้กระทั่งสวรรค์สมบัตินั้นนะก็ไม่เที่ยงนะยึดถือไม่ได้หลังจากนั้นองค์ก็พูดถึงเรื่องของความสงบที่เกิดจากสมาธินะหรือการทำจิตตภาวนาดังนั้นวันนี้เราจะมายกจิตกันนะเริ่มจากวิธีการที่ให้เราลึกถึงทานที่เราทำโดยที่มีเจตนานะฮะเจตนาตอนทำนั้นนะเจตนาเพื่อที่จะสละความตณีนะทานในอดีตที่เราเคยทำไว้นะฮะถ้าเราลึกถึงได้ความที่จะขจัดความตณีนั้นเนี่ยเราลึกได้ว่าทำกับผู้ที่มีทานศีลภาวนานะเป็นผู้เจริญนั่นแหละนะทานนั้นมีอานิสงส์มากนะวัตถุทานที่ได้มาเนี่ยเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะแต่ถ้าจะให้บริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีทานศีลภาวนารู้จักทานศีลภาวนาด้วยนะทานนั้นก็จะมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เราลึกถึงการสละนั้นนะจิตใจที่มีลักษณะของการสละเนี่ยมันจะมีความแช่มชื่นยิ่งถ้าได้สละกับผู้ที่รับที่มีความบริสุทธิ์นะก็จะมีความปรับเรื่องปรากฏในจิตเนี่ยนะทั้งขณะที่ก่อนทำขณะกระทำและหลังกระทำไปแล้วนะถ้าใครมีตรงนี้บ่อยๆเนี่ย
ถ้าพูดถึงว่าจิตที่มีความเบิกบานเนี่ยรู้สึกปลื้มปิติในการได้ทำทานได้สละนั้นเนี่ยจะมาปรากฏได้ตอนนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาชำนาญทำบ่อยนั่นเองมีเป็นอจินตกรรมนะเป็นกรรมที่ทำบ่อยก็จะระลึกได้นะระลึกได้การระลึกเนี่ยทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเป็นความชำนาญนะในการยกจิตที่ทำให้หาจากอบายเพราะฉะนั้นเมื่อยกจิตอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าแก่นของทานเนี่ยคือเรื่องของการสละนะความจรณีเจตนาไม่ได้หวังผลอย่างอื่นหวังผลว่าจะได้นู่นตอบแทนจะได้นี่ตอบแทนเนี่ยไม่มีนะมีเพื่อที่จะฝึกเพื่อละความจรณีตามคำสอนพระเจ้าหลังจากยกจิตแบบนั้นได้เนี่ยให้ระลึกถึงทานนะให้ระลึกถึงศีลนะศีลเนี่ยก็มีลักษณะก็คือความงดเว้นนะความที่หักห้ามใจนะเรียกว่าเป็นการงดเว้นในการกระทำเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนะมีศีล5เป็นเบื้องต้นถ้าเราระลึกได้เนี่ยมันจะมีเนื้อธรรมตัวหนึ่งนะครับก็คือความละอายและเกรงตัวต่อบาปตัวฮิริและโอตตัปปะเนี่ยก็คือความละอายเนี่ยนะก็คือกลัวบาปนะทั้งต่อหน้าและรับหลังละอายนะอันนี้ต่อหน้าถ้าเกรงกลัวต่อบาปอันนี้รับหลังทั้งหมดแล้วก็คือความซื่อสัตย์กับตัวเองในการที่ละเว้นกระทำการกระทำชั่วทางกายวาจานั่นเองนะถ้าเราลึกได้ว่าเรามีสภาพเป็นปกตินะมีการดำเนินชีวิตที่อยู่ในศีลเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยมีธรรมที่เป็นเทวธรรมเนี่ยเข้ามาคุ้มครองนะเทวธรรมในที่นี้ก็คือฮิริโอตตัปปะนะพร้อมกันนั้นเนี่ยการที่จะทำการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตนเองได้เนี่ยก็ต้องมีสิ่งหนึ่งนะที่เรียกว่าความปรารถนาดีต่อบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นนะความปรารถนาดีเนี่ยในภาษาไทยก็ใช้คำว่ามิตรนะภาษาบาลีก็มิตรเหมือนกันนะให้ยกความรู้สึกปรารถนาดีเนี่ยเข้ามาในจิตเนี่ยเรียกว่าเมตตาปรากฏเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานกองหนึ่งนะที่พุทธเจ้าทรงสอนนะแล้วก็เมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานอารมณ์คิดนะคิดให้คนอื่นได้ดีคิดให้คนอื่นเป็นสุขคิดให้ปลอดจากทุกข์นะพ้นภัยเวรต่างๆเนี่ยมันเป็นความคิดที่ปรารถนาดีนะให้เราทำความปรารถนาดีเนี่ยไปที่ตัวเองก่อนให้เป็นพยานนะในฐานะระลึกได้ถึงลักษณะของความปรารถนาดีที่ปรากฏในจิตแล้วก็ขยายไปให้ทั่วบริเวณที่พักอาศัยนะไปสู่สัตว์บุคคลที่อยู่โดยรอบเหมือนเป็นลักษณะลูกบอลที่ออกไปทุกทิศทุกทางนะวงกลมในใจเนี่ยจากศูนย์กลางกายเนี่ยออกไปทุกทิศทุกทางไปสู่สัตว์บุคคลที่อยู่รอบข้างนะส่งความปรารถนาดีแล้วก็ค่อยๆขยายนะความปรารถนาดีนะเนี่ยไปสู่ชุมชนนะไปสู่อำเภอไปสู่จังหวัดนะไปสู่ทั้งประเทศไปสู่สัตว์บุคคลทั้งโลกนี้นะแล้วก็ขยายออกไปสู่อนันตสากลจักรวาลไม่มีประมาณพระองค์เรียกจิตตรงนี้เนี่ยว่าอัปปมัญญาพรหมวิหารพระองค์ตรัสว่าให้ทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อคนบุคคลเนี้ยที่กำลังโยคีที่กำลังพิจารณาทางข้อนี้อยู่นะครับก็จะมีพื้นฐานคือมีทานนะป้องกันอบายแล้วยกจิตขึ้นมาเป็นมนุษย์มีศีลนั่นเองมีเทวธรรมคุ้มครองแล้วนะแล้วก็มีพรหมธรรมก็คือพรหมวิหารเนี่ยเข้ามาประจำใจขยายไปสู่อนันตสากลจักรวาลแล้วนะให้พิจารณาโทษของกามนะกามเนี่ยมีคุณน้อยมีโทษมากพระองค์เนี่ยเปรียบเหมือนกามเนี่ยเหมือนกับการที่สุนัขเนี่ยแทะตัวกระดูกอยู่นะแทะยังไงก็ไม่อิ่มนะพรหมไม่มีเนื้อนะมันมีเนื้อเพียงเล็กน้อยติดซอกอยู่ยังไงก็ไม่อิ่มนะแต่สุนัข ก็ละแท่งชิ้นกระดูกกันไม่ได้เพราะสุนัขไม่รู้นี่รู้
ทีนี้ถ้าเราเป็นผู้ที่ยังไม่เห็นโทษของกามเนี่ยเราก็กอดกามนะมันก็นำพิษภัยมาให้องค์เปรียบเหมือนกับการที่มีเหล็กแหลมเนี่ยทิ่มแทงกายนะเจ็บปวดนะปางตายเหมือนกับตกลงไปในบ่อคูดนะมันนำความเหม็นนำความทุรนทุรายมาให้ชีวิตนะเปรียบเหมือนขวากน้ำหลุมขวากน้ำที่ตกลงไปก็ทิ่มแทงเจ็บแสบโดยรอบเปรียบเหมือนกับลงไปในหลุมฐานเพลิงเนี่ยจะนำความแสบเผ็ดร้อนนะแล้วก็นำถึงความสิ้นชีวิตด้วยและตัวกามเนี่ยจะต้องมีความจัดการมากนะจะต้องรักษากามไว้ซึ่งกามนะเพราะว่าคนอื่นก็เห็นลักษณะกามเหมือนกันก็จะแย่งชิงมันก็ต้องวุ่นวายนะแล้วก็ไม่มีความสุขเกิดความวิตกกังวลตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อเห็นโทษของกามอย่างนี้นะแม้กระทั่งสวรรค์เองเนี่ยกามก็ไม่เที่ยงก็มีพิษภัยแบบเดียวกันจะต้องลบลาเช่นเดียวกันเพื่อรักษากามพระองค์จึงตรัสว่าเมื่อเห็นภัยแบบนี้เห็นโทษของกามแบบนี้จงเข้ามาหานะความสุขที่ไม่ได้อาศัยเหยื่อล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขในที่นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากการระงับไปตามลำดับนั่นเองระงับในที่นี้ก็คือเข้ามาสู่จิตตภาวนาบุคคลที่เตรียมยกจิตไว้อย่างนี้ก็พร้อมที่จะทำจิตตภาวนาที่ร่ำเรียนมาดีแล้วจำได้แล้ววิธีการอย่างไรไม่ติดนะถ้าติดเนี่ยหลังชั่วโมงนี้ต้องถามให้ชัดคำถามสำคัญมากเอาวันนี้นะได้เวลาที่เราจะภาวนาร่วมกันนะครับก็จะได้ยินเสียงผมอีกทีก็ตอน4 ทุ่มเนาะพร้อมกันนะอนุโมทนาดูลมนะครับหายใจเข้ารู้ที่จุดเดียวที่ปลายจมูกรู้ความนานของขณะหายใจเข้ารู้ความนานของขณะลมหายใจออกอันนี้คือหน้าที่มันจะยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันจะสั้นเท่าไหร่ก็เท่านั้นรู้หน้าที่อย่างเดียวคือรู้ความนานนะสำหรับผู้ใหม่นะสำหรับผู้เก่านะที่ผ่านลำดับไปแล้วก็ตามลำดับนะเป็นไปตามลำดับเริ่มจากรู้ยาวนั่นแหละพบกันนะครับ